ีอะไรนี่คุณมีแผนอะไรแผนฉันไม่เข้าใจนี่ก็ที่คุณสนิทกับหมูมาสนิทกับแมวเนี่ยคุณมีแผนอะไรคุณอย่าโกหกผมนะว่าคุณไม่มีนี่คุณจ้องหน้าผมทำไมผมต้องการคำตอบฉันต้องการความรักนี่คุณจะบอกคุณรักหมูกันนะทำไมฉันจะรักเขาไม่ได้หรือว่าคุณอยากให้ฉันรักคุณคนเดียวยายาเรื่องของเราเนี่ยมันจบไปแล้วนะนี่คุณเลิกยุ่งกับแมวแล้วคนรอบๆข้างตัวผมสักทีคุณก็เป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมนี่อย่ายากคุณฟังผมก่อนนะคุณเข้าใจอะไรบ้างดิที่ผมเลิกกับคุณเนี่ยเพราะเราไปด้วยกันไม่ได้คุณก็เลยทิ้งฉันผมว่าเราเลิกพูดเรื่องเก่านะผมขอร้องนะคุณเลิกยุ่งกับหมูแล้วก็เลิกติดต่อแมวนะไม่เกี่ยวกับคุณแล้วฉันก็จะไม่เลิกยุ่งกับใครทั้งนั้นได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันเราจะได้เห็นดีกันแน่รอให้ถึงคลายแม็กเมื่อไหร่ฉันจะบอกนางลูกแมวของแกว่าแกกับฉันเคยเป็นอะไรกันไม่น่าไปรู้จักกับเธอเลยเธอนี่มันบ้าจริงๆเลยพี่กู้แมวนี่พี่กุ้งมาทำอะไรที่นี่เนี่ยคือพอดีพี่นัดกับเพื่อนไว้จ้ะเพื่อนที่ไหนเพื่อนที่เมืองนอกแล้วก็เขากลับไปแล้วอะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้ชายจ้ะแล้วนี่แมวทำอะไรที่นี่คะนี่พี่กำลังคิดถึงพอดีเลยนะนานแล้วกับพี่ยาย่าไว้น่ะนี่พี่เห็นเขาบ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะน้องแมวพี่ยาย่ามานานหรือยังคะเพิ่งมาเลยอะจ้ะเหรอคะสวัสดีค่ะคุณกู้สวัสดีครับจะทานข้าวด้วยกันไหมคะอย่าเลยค่ะพอดีพี่กู้ก็เพิ่งทานข้าวกับเพื่อนมานะคะเราไปกันดีกว่าตอนเย็นเจอกันพี่กู้ไปค่ะพี่ย่าน้องแมวจ้ะพี่มีเรื่องสนุกสนุกจะเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยนะจริงเหรอคะไปกันเถอะจ้ะฉี่จะปลาดไหนเมื่อกี้มีอะไรจะเล่าให้ฟังเหรอคะไม่มีอะไรหรอกจ้ะพี่ว่าพี่หมูก็น่ารักดีนะจริงค่ะใคร
ไรเหรอคะพี่มีอะไรหรอจ๊ะพี่แค่คิดถึงหน้าพี่หมูน่ะพี่หมูน่ะหล่อใช่ไหมล่ะน่าเลยจ้ะไอเดียเขาเนี่ยยายานี่แก้วใจคนรู้จักนะคนรู้จักนั่นเหรออ๋อขอโทษครับไม่ใช่คนรู้จักคนเคยรู้จักแก้วคะคุณหมูมาค่ะบอกให้เขารอฉันก่อนค่ะมาสิครับก็ผมรับปากแล้วเราเครื่องทำน้ำอุ่นห้องไหนเสียแล้วครับตามฉันมาแล้วเอาเครื่องมือฉันเอามาให้แล้วขอไอ้พวกหน่อยครับต้องรอก็ได้นะเดี๋ยวผมทำเสร็จผมจะไปบอกถ้าฉันไม่รอแล้วถ้าคุณขโมยของในบ้านฉันล่ะก็ได้ครับเรื่องวันนั้นน่ะวันไหนครับก็วันที่นายนวดให้ฉันน่ะผมขอโทษคุณไปแล้วไงผมไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้คิดอกุศลกับคุณฉันรู้ฉันแค่อยากจะบอกว่าวันนั้นที่ฉันไล่นายออกจากบ้านไปอ่ะก็เพราะผมเข้าใจครับไม่ต้องพูดหรอกนี่นายหมูนายช่วยฟังฉันก่อนได้ไหมผมไม่อยากฟังวันนั้นผมฟังเต็มสองหูผมแล้วช่วยส่งคีย์ให้ผมหน่อยไม่ใช่นี้ครับคีย์ปากแหลมนี่นายหมูฉันแค่อยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องบอกหรอกคุณไม่รู้หรอกนะว่าวันนั้นผมเสียใจแค่ไหนผมเกือบจะ
ือบจะอะไรคุณอย่ารู้เลยนี่ในหมูฉันเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วอ่ะฉันแค่อยากจะขอโทษและฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันคุณไม่ต้องบอกหรอกนะคุณทำถูกต้องทั้งหมดแล้วนี่ในหมูไหนขึ้นมาฉันก่อนได้ไหมฉันแค่อยากจะบอกไงว่าฉันรักนะคุณพูดว่าไงนะฉันบอกว่าฉันรักคุณทำอย่างนั้นไม่ได้หรอครับเพราะว่าผมเนี่ยบอกรักคุณยาย่าก็เป็นแล้วไม่ได้นะไอ้หมอนายต้องไม่บอกยาย่านะว่านายรักฉันก่อนนะแต่ว่าผมฉันรักนายไอ้หมอฉันรักนายอ่ะฉันรักนายจริงๆอ่ะแก้วใจผมคงคงต้องไปบอกยาย่าผมรักคุณน่ะพี่ก้องแล้วคู่กัดเราล่ะใครวะคู่กัดอ้าวพี่กู้ก็แม่เหมียวเหลียวหลังไงพี่ก้องกัดซะตมเยี่ยวเลยไหมเนี่ย บ้าเอ้ยฉันไม่ใช่หมานะเว้ยฉันไปกัดคนอื่นเขาเนี่ยบ้าเลยเออเดี๋ยวพี่ก้องแต่ฉันว่าพี่ก้องกลับมาเนี่ยนะดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใสเหมือนไปพบรักกับสาวที่ไหนมาบอกมาซะดีๆแต่ฉันว่าดูไปเนี่ยวันนี้หน้าพี่ก็ดูอ่อนกว่าวัยนะเนี่ยมองอะไรกันนี่บ้าเหรออาบน้ำดีกว่าเว้ยแม่ก็ต้องมีแน่แน่ฮะสงสัยพี่ก้องเขาจะต้องมีหญิงจริงๆด้วยนะตั้งแต่พ่อพวกแกตายนะแม่ไม่เคยเห็นไอ้ก้องมันหัวเราะสดใสน่ารักเท่าวันนี้เลยพวกใครอ่ะที่ทำให้พี่ก้องกินได้จะมีใครนอกจากหนูพิมพ์ประพัดแต่ผมว่าไม่น่าใช่อ้าวพี่ถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใครใครอ่ะเฮ้ยจะไปรู้เหรอไม่ได้ไปสัมมนาเขาด้วยซะหน่อยถามไม่ได้โอ้ยพูดยังก็รู้เลยโม่จริงเชื่อมากหนูพิมอ่ะจริงเหรอแม่อาจจะมีคนอื่นก็ได้นะกล้วงเนี่ยกลับมาแล้วค่ะ
ข้าวไม่รอกันเลยนะเหมียวนี่กินข้าวสิลูกโอ้ยกับข้าวของปู่ของนั้นเลยมาอร่อยทั้งนั้นเนี่ยพี่เหมียวไปสัมมนามาเนี่ยเป็นไงบ้างเหรอจิมาไหนดียังไงพี่เหมียวเล่าให้ฟังสิเออเรามาเร็วๆๆพี่ขี้เกียจเล่าเรื่องมันยาวอ่ะแกนี่เคยนี่เคยเรื่องแบบนี้พี่ต้องไปเจอผู้ชายที่ถูกใจมาแน่เลยใช่มั้ยใช่ๆๆๆๆไอ้พี่แล้วเรื่องอะไรฉันต้องบอกพวกแกพี่เล่าบ้าแสดงว่ามีใช่มั้ยบอมเมอร์นะแน่นอนใคร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 เหมียวใครอ่ะพี่ใครเหมียวใครเหมียวแอบมูนวักมูนวักโอ้ยมีมูนวักมาเดี๋ยวหนูมานะแน่อมาถ้าทางอมาจะได้ลูกเขยแล้วเนี่ยได้ลูกเขยได้ลูกเขยได้ลูกเขยฮะได้จริงๆก็ดีสิมาน่ะรอมาหลายหนาวแล้วสาธุขอให้ได้จริงๆเถอะหัวหมูไม่อั้นฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรอยู่จ๊ะก็กำลังคิดถึงคุณอยู่ก็โทรมาพอดีเลยเนี่ยผมขอโทษนะไม่เป็นไรไม่โกรธค่ะแล้วคุณทำอะไรอยู่คะผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะแล้วนี่คุณออกไปทานข้าวกันไหมธนานะผมคิดถึงคุณมากเลยอะบ้าอะไรกันแยกจากกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเองนะไม่รู้เหมือนกันน่ะผมไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอยากเจอคุณตลอดเวลาเลยอ่ะงั้นพรุ่งนี้แทนได้ไหมคะเพิ่นวันนี้เพลียแล้วไม่อยากออกไปไหนแล้วอะค่ะก็ได้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เจอกันนะผมรักคุณนะจุ๊บฉันก็รักคุณค่ะไปนะนี่นายกู้ครับเมื่อไหร่เราจะบอกคนอื่นว่าฉันหายจากโรคมะเร็งสักทีก็เร็วๆนี้แหละครับเออยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีฉันเบื่อที่จะกินยาหม้อของแม่นายเต็มทีแล้วไหนจะยาบำรุงต่างๆโอ้โหวันๆกินเยอะแยะหมดจะอ้วกกันแล้วเนี่ยก็นี่ลุงแอดครับที่ผมบอกว่าลุงหายช้าเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยสงสัยนะครับก็แล้วแต่นายแต่ว่าอย่าให้มันนานนักลุงยางครับนี่ผมถามอะไรลุงยางเลยครับถามอะไรคือเวลาที่ผมมาส่งลุงเนี่ยลุงไปซ่อนตัวที่ไหนครับหรือว่าลุงไม่อาบผมนวดครับเฮ้ยบ้าฉันไม่ได้ตันหากลับนะอ้าวเราลุงไปไหนครับหรือว่าลุงไปเล่นไพ่เออนะเราอย่ารู้เลยฉันมีที่ไปก็แล้วกันไม่ต้องพูดมากจอดเลยจอดขวางเออเดี๋ยวเย็นนี้ผมมารับนะครับเข้าใจครับผมThank you.
ลยเฮ้ยพ่อก็คิดถึงเหมือนกันพ่อคะรอหนูนานไหมคะพ่อเพิ่งมาเหมือนกันไปลูกไปหุยที่แท้ก็มีเด็กข่าวลูกซ่อนไว้นี่เองลุงแอดนะลุงแอดไม่น่าเลยตันหากลับเฮ้ยอันหนาใจจริงๆไงจ้าไหนมีอะไรที่กินบ้างเสร็จเลยมาแล้วทานก๋วยเตี๋ยวหลอดกันค่ะนี่ค่ะพี่แอดก๋วยเตี๋ยวหลอดเหรอทำไมต้องรู้ว่าพี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวหลอดก็มีอะไรที่พี่แอดอยากทานและไม่ได้ทานล่ะคะติ๋มรู้ทุกอย่างค่ะมันเชี่ยวจริงๆรู้ทุกอย่างจริงๆพี่แอดพี่แอดขานี่อายลูกค่ะนี่นี่นี่ไม่ต้องอายหรอกค่ะแม่หอมอีกเลยค่ะพ่อหอมเลยค่ะเอาเลยค่ะพ่อลูกยุข้าไม่ได้หอมไม่ได้หอมเลยหอมเยอะๆเลยนะคะอูเนี่ยอยากมีน้องจริงด้วยสินะพี่ว่าถ้าเรามีลูกสักคนหนึ่งก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นเพื่อนลูกอูโอ้ยพี่แอดขาไม่ไหวหรอกค่ะขืนมีตอนเนี้ยพี่แอดตายก่อนที่ลูกจะเข้าอนุบาลนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่พี่แก่ขนาดนั้นเลยเหรอหล่อเลยแม่เนี่ยก็ชอบไปแซวพ่ออุ้ยพ่อหนูยังหล่ออยู่เลยพ่อคะว่าแต่เมื่อไหร่พ่อเนี่ยจะเปิดตัวหนูสักทีว่าหนูเป็นลูกพ่อเพื่อนที่โรงเรียนค่ะเขาอยากรู้ว่าพ่อหนูเป็นใครยิ่งอุ๊แม่บอกแล้วไงห้ามพูดเรื่องนี้กับคุณพ่อจริงๆเลยแม่คะหนูไม่อยากให้พวกเราต้องหลบซ่อนๆแบบนี้แล้วค่ะแม่แม่รู้ไหมคะเพื่อนหนูค่ะเคยเห็นหนูนั่งรถไปกับคุณพ่อเพื่อนน่ะถามว่าทำไมแฟนแก่จังอุ๊ใจจับคอใหญ่แล้วเรานี่พ่อขอโทษนะลูกที่ทำให้ลูกต้องอายแต่ว่าพ่อจำเป็นจริงๆค่ะพ่อแต่หนูอ่ะไม่เข้าใจค่ะพ่อทำไมพ่อต้องกลัวยายเจ๊หมูขาวแล้วด้วยอ่ะยายอู๋นี่แน่ถ้าพูดอีกคำหนึ่งแม่จะทำโทษให้หนักกว่านี้อีกคอยดูสิแม่คะหนูพูดความจริงนะคะแม่แม่ดูสิคะแม่สวยขนาดไหนแม่สวยกว่ายายเจ๊หมูนั้นตั้งเยอะแม่รู้ไหมคะถ้าคนที่ตลาดเนี่ยเขารู้ว่าแม่เนี่ยเป็นเมียพ่อทุกคนเนี่ยเขาต้องชอบแม่แน่เลยค่ะแม่จริงๆนะคะอุพูดจริงค่ะแม่หยุดพูดเดี๋ยวนี้ได้ยายอุถ้าพูดอีกคำหนึ่งไม่จะทำโทษให้หนักกว่านี้อีกโอ้ยดูนะยายอุโอ้ยสักวันน่ะทุกคนเขาก็ต้องรู้อ่ะอุไม่เข้าใจอ่ะชาวบ้านเขาต้องรู้อ่ะแม่จะปิดบังอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ยพี่แอดติ๋มขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกจ้ะที่จริงมันก็จริงอย่างที่ลูกมันพูดเหมือนกันแล้วพี่ก็ต้องขอโทษที่พี่จำเป็นต้องปิดบังเรื่องน้องติ๋มพี่แอดไม่ต้องขอโทษติ๋มหรอกค่ะติ๋มเข้าใจและติ๋มพอใจเราพูดเรื่องนี้กันหลายหนแล้วนะพี่แอดและติ๋มก็พอใจที่ติ๋มเป็นอย่างทุกวันนี้เพราะว่าพี่แอดรักติ๋มมากกว่าใครๆก็เรามันเป็นอย่างนี้เวลาอยู่กับน้องติ๋มเนี่ยพี่จะสบายใจทุกครั้งค่ะครับแ
ได้ทานก๋วยเตี๋ยวหลอดกันนะคะของโปรดของพี่นะคะโตเกียว and other part of Japan face back out on Monday. Oh yeah. At the country time to return to work and a sense of normality is definitely not business as usual. Oh, ใจกล้องแม่อารมณ์ดีเชียวนะลูกจะไปพบท่านนายอำเภอหรือจ๊ะไม่ใช่หรอกครับแม่พอดีวันนี้ผมมีนัดนะครับแน่พี่ก้องนัดกับพี่พิมพ์ละสิไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใครลูกแน่สงสัยจะต้องเป็นสาวที่ไปสัมมนาด้วยกันใช่ไหมลูกเต้าเหล่าใครลูกสัมวันราวฮีโอ้ยแปลว่าอะไรวะก้องโอ้แม่ก็คนแถวๆนี้แหละครับเอาเป็นว่าอีก 2-3 วันเนี่ยผมจะพามาสวัสดีแม่นะโอเคถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะแม่นะได้ลูกได้สวัสดีครับครับอารมณ์ดีจริงๆแม่อยากรู้จริงๆว่าแฟนไอ้ก้องเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงจะสวยถูกสเปคเราหรือเปล่าแต่ฉันว่านะแม่ในโลกนี้ไม่มีใครสวยสู้แม่ได้หรอกแม่สวยที่สุดในโลกแล้วแม่เก่งนี่แกดีจริงๆแม่ขอบใจมากลูกสำหรับคำชมนะจ๊ะแต่วันนี้ยังไงแม่คงไม่จ่ายหรอกลูกโอ้แม่รู้ท่านอีกแล้วอะแน่อยู่แล้วไปอ่านให้จบดิจ้าอะไรวะพูดไปเอาเงินทุกวันเลยเซตโตเกียวเรสซิเดนต์คุณก้องค่ะแต่งตัวสล่อเชียวจะไปเที่ยวไหนคะเนี่ยมีธุระนะครับถ้างั้นพิมขอไปด้วยคนนะคะไม่ได้หรอกครับนัดเพื่อนไว้อะขอตัวนะครับนี่อย่าบอกนะคะว่านางเหมียวอะใช่ครับคุณพิมจำไม่ได้หรอครับว่าผมเคยบอกคุณพิมแล้วนี่ว่าผมกับคุณเหมียวเนี่ยเป็นแฟนกันขอตัวนะครับเอ้ยไม่ได้ปัดว่าแม่หงเนี่ยจะยอมไม่เป็นแฟนหรือเปล่าเหมียวไหนล่ะหนูพิมพ์ก็เหมียวลูกของยิ่งนางคิมนี่ค่ะคุณแม่ฮะจริงเหรอครับพี่พิมพ์จริงใช่ยิ่งจริงอีกเพราะเมื่อกี้คุณก้องเป็นคนบอกพี่เองนะว่าเขาว่าเป็นแฟนกันคุณแม่หงค่ะคุณแม่หงจัดการให้หนูนะคะจะให้แม่ไปจัดการอะไรล่ะลูกก็จัดการให้คุณก้องเนี่ยเข้าไปอีกนางเหมียวไงคะแต่ถ้าเขารักกันจริงใครก็ห้ามไม่ได้หรอกครับแล้วหนูแน่ใจหรือว่าไอ้ก้องกับนางเหมียวนั้นมันเป็นแฟนกันคู่นี้มันเป็นคู่กัดกันนะกัดปากแล้วสิมิว่าเฮ้ยแต่ก็ดีนะแม่เวลาจัดงานแต่งงานจะได้จัดพร้อมทีเดียวทั้ง3คู่เลยไงพี่ก้องกับพี่เหมียวพี่กู้กับพี่แมวพี่แก้วกับพี่หมูนี่เกียกเจ๊คิดเป็นแก่อะไรดีจะปองดองกันได้ไงล่ะคะคุณแม่ใช่ไหมคะหนูพิมตอนนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะลูกเราสองบ้านเนี่ยต้องปองดองกันเพื่อเห็นแก่ลุงแอดแล้วแม่น่ะก็ไม่อยากทำอะไรเพราะว่าเห็นแก่คนใกล้ตายนี่แสดงว่าคุณแม่เห็นนางเหมียวดีกว่าหนูใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกลูกแม่ก็ยังรักหนูเหมือนเดิมแหละแต่ว่าหนูอยากจะเป็นสะใภ้ของคุณแม่นะคะแม่ก็เสียดายหนูนะลูกแต่ถ้าก้องเขาไม่รักหนูแม่ก็คงไปบังคับเขาไม่ได้
บังคับได้สิคะคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่ของคุณก้องนะคะแม่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกหนูพิมก้องเนี่ยเขาโตแล้วนะลูกแม่จะไปบังคับเขาไม่ได้เอาอย่างนี้ไหมล่ะอะไรหรอคะแม่ยังเหลือไอ้เก่งอีกคนหนึ่งถ้าหนูไม่รังเกียจว่ามันเด็กไปแม่ก็ยินดียกให้นะเฮ้ยฉันไม่เอาด้วยนะแม่ฉันไม่อยากมีเมียแก่หนูก็ไม่เอาหรอกนะคะคุณแม่หนูรักพี่ก้องหนูรักพี่ก้องหนูอยากได้พี่ก้องหนูอยากได้พี่ก้องเฮ้ยโหหนูพิมพ์ถือซะว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คู่กันคุณแม่ผมไม่รักหนูแล้วต่อไปนี้หนูจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเฮ้ยอะไรกันวะเออแม่แต่ไม่น่าเชื่อนะว่าพี่ก้องกับพี่เหมียวเขาจะคลิกกันน่ะเออแม่สงสัยว่ะว่าตอนไปสัมมนาน่ะเขาคงให้มันนอนห้องเดียวกันนะแกฮะนอนห้องเดียวกันนี่แม่งั้นก็หมายความว่าเขาก็จุดแล้วดิแม่แล้วอะไรล่ะจุดน่ะเอาก็จับจูบเฮ้ยนี่ทะลึ่งใหญ่แล้วก้องพาแม่มาเยี่ยมคุณแอดเหรอแม่ไม่ได้มาหรอกครับเอ้ามาทำไมอ่ะหรือว่าตามกู้พาลุงแอดไปหาหมอไม่อยู่ไม่ใช่เหมือนกันครับไม่ใช่อีกอย่าบอกนะว่ามาหาฉันเปล่าหรอกมาคือคุณก้องเขามาหาเหมียวค่ะมาหาเหรอใช่ครับคือผมจะขออนุญาตนักคิมพาเหมียวเนี่ยเขาไปทานข้าวหน่อยนะครับพาเหมียวไปกินข้าวครับจามาแหมไม่ต้องทำเสียงแบบนั้นเลยมาหนูอาจจะกลับมืดนิดนึงนะจ๊ะกลับมืดด้วยงั้นไปก่อนนะคะมาแล้วนะครับหรือฝันไปคิมหรือฝันไม่ใช่เรื่องจริงหรือฝันไอ้เหมียวอ่ะมันเกลียดไอ้ก้องอย่างกับขี้ไม่ได้ไม่มีทางโอ้ยฝันนอนดีกว่าโอ้ยฝันไปขอบคุณค่ะเชิญครับเอาระวังขานะครับค่ะ
อามาอามาเกิดเรื่องใหญ่แล้วมาอามาอามาอามาเกิดเรื่องใหญ่แล้วมาอามาไฟไหม้เหรอไฟไหม้เหรอไปเก็บของมาเร็วๆครับไม่ใช่อามาไม่ใช่ไม่ยกมาไม่ใช่อามาอะไรฉันได้เห็นพี่เหมียวขึ้นรถไปกับพี่ก้องหรือว่าอะไรนะฉันได้เห็นพี่เหมียวขึ้นรถไปกับพี่ก้องอ่ะไอเหมียวขึ้นรถไปกับก้องใช่มาแถมยังยิ้มละลื่นอย่างกับคนรักกันเนี่ยมาเฮ้ยคุณก้องไม่ได้ฝันไปดิฮะฝันอะไรมาฝันเมื่อก้องอ่ะมาขออนุญาตพาเหมียวไปกินข้าวเฮ้ยหรือว่าคนที่พี่เหมียวปิ๊งนอนไปสัมมนาจะเป็นพี่ก้องอะมะเฮ้ยอะไรไปแป๊บเดียวเองจะชอบกันได้ยังไงหรือพี่เหมียวเขาถูกขืนใจอะมะเขาเลยต้องยอมอะจริงครับคุณแม่เข้มครับบัดสีบัดเถลิงที่สุดผมทนดูไม่ได้เลยครับไอ้ก้องอะมันขืนใจคุณเหมียวตอนไปสัมมนาครับคุณพี่พบคุณรู้ได้ยังไงอะหรือคุณไปอยู่ในห้องกับเขาฮะถ้าผมอยู่ด้วยก็ดีสิครับเรื่องนี้คงไม่เกิดหรอกฮะอ้าวแล้วพี่พิภพรู้ได้ไงครับว่าพี่เหมียวเขาถูกขืนใจครับพี่คือพี่เดาเอาอะพี่พูดตรงๆนะคุณเหมียวไม่มีทางยอมไอ้ก้องง่ายๆหรอกถ้าไม่โดนขืนใจอะเจ๊ว่าไม่จริงหรอกคนอย่างเหมียวนะไม่ยอมถูกขืนใจง่ายๆหรอกเขามันไม่เต็มใจแล้วคุณแม่กิมครับทำไมคุณแม่กิมพูดจาแบบนี้ไม่เสียดายความบริสุทธิ์ของลูกสาวแล้วคุณแม่กิมไม่เสียดายผมเสียดายนะครับคุณแม่กิมครับคุณแม่กิมต้องกลับแยกเลยนะครับระหว่างไอ้ก้องกับน้องเหมียวนะครับโอ้ยจะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกให้เหมียวมาไล่ก้องนะจังงั้นก็ไม่ยอมเจ๊ไอ้คุณแม่กิมครับก็คุณแม่กิมสัญญาแล้วว่าจะโยนน้องเหมียวให้เบี้ยครับคุณแม่จะก็พูดไปงั้นแหละถ้าเหมียวมันรักใครเจ๊ก็ต้องตามใจมันอะคุณแม่ครับแต่ฉันว่านะพี่ฉันว่าพี่เหมียวกับพี่ก้องเนี่ยเขาก็เหมาะสมกันมากกว่าพี่พบอีกนะน้องหมีทำไมพูดจากระชากใจชายแบบนี้ล่ะครับเอ้าฉันพูดเรื่องจริงนะพี่ลองคิดดูนะถ้าพี่แต่งงานกับพี่เหมียวเนี่ยเวลาพี่มีลูกนะลูกก็ต้องมีพ่อแก่เป็นรุ่นปู่รุ่นตายนะพี่ไอ้แม่คุณพี่พบจะไปถือสามีมันเลยพูดเล่นคุณแม่กิมครับคุณแม่กิมครับคุณแม่กิมก็รู้ว่าพี่รักน้องเหมียวคนเดียวคุณแม่กิมอย่าไปยอมน้องเหมียวให้ใครต้องยอมพี่คนเดียวนะครับคุณแม่ครับเจ๊ว่านะคุณพี่พบไปหาผู้หญิงที่อื่นก่อนเถอะไม่ครับพี่รักน้องเหมียวคนเดียวพี่รักน้องเหมียวคนเดียวครับน้องเหมียวคนเดียวรักน้องเหมียวรักน้องเหมียวรักน้องเหมียวเฮ้ยพี่เหมียวเขารักพี่ก้องพี่พูดไม่รู้เรื่องผมต่อยพี่นะทำไมอ่ะไม่สิ่งจะมาต่อยง่ายง่ายผมรักน้องเหมียวผมนะครับแม่ครับผมเป็นผู้ไม่รู้เรื่องยังไม่หยุดไปก็ได้ไปก็ได้อะไรยังอีกเฮ้ยม้าฉันว่านะถ้าป้ารู้เรื่องนี้ป้าต้องดีใจมากๆเลยนะม้าทำไมเอ้าก็ป้าเนี่ยเขาไม่ชอบพี่พิภพอยู่แล้วสิม้าแถมอีกอย่างนะฉันน่ะขอแสดงความดีใจกับม้าด้วยนะม้าจะดีใจเรื่องอะไรหมีเอาก็ม้าลองคิดดูนะม้าได้ลูกเขยเข้าบ้านทั้งสองคนแถมได้ลูกสะใภ้อีกตั้งหนึ่งคนเนี่ยม้าเฮ้ยทำไมไม่ดีใจหรอกลูกทั้งหมดเนี่ยมันรวยจนนางหงมันชอบหรอกจะชอบอยู่คนเดียวนั่นแหละชอบมากู้เอาเถอะนะม้าก็ถือซะว่าชาติที่แล้วเนี่ยม้าทำบุญกับนางหงเขาไว้เยอะนะชาตินี้ม้าก็เลยต้องกลับมาดองกันใหม่นะแต่เด้อ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 ดองกันเหรอดองเหรอดองเลยอุ้ยม้าฮะไปอุ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยดองกันดองกันพักเสียเราอยากเห็นภาพนี้มานานแล้วครับคุณเหมียวกับคุณก้องอ่ะสมกันจริงๆค่ะอุ๊ยจริงเหรอครับจริงค่ะถามจริงๆนะคะคุณสองคนนะคะรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะอยากรู้4-5 ปีแล้วอะค่ะใช่ครับ5 ปีเลยเหรอคะแล้วที่ตีกันต
จนร้านเจ๊พังเนี่ยแปลว่าแกล้งกันเหรอคะใช่ครับอุ๊ยตั้มก็จะเปื่อยเลยนะคะไปพวกเราเลยสองตีจุ๊บจวบเลยเฮ้ยนุ่นนุ่นอะไรเนี่ยเหลือเก่งครับคุณหมูกับคุณแก้วรักกันเหรอคะใช่ครับแล้วรักกันมานานแล้วหรือครับก็ประมาณ 2-3 ปีได้แล้วค่ะใช่ไหมจ๊ะดาริงใช่จ้ะไม่เห็นหน้าตกใจเลยครับคือที่เราสองคนยังไม่อยากเปิดเผยเนี่ยเพราะว่าเราสองคนดูใจกันอยู่นะครับถ้าอย่างนั้นต้องมาดอกไม้ขอบคุณครับคุณขอบคุณครับขอบคุณครับครับไม่ต้องไม่พูดแล้วเอาไปโอ้โหเจ๋งมากสวยจังแต่เสียดายสวยได้มาแก้วใจนิดนึงหยุดก่อนเลยนะครับนี่ผมรู้นะถ้าเกิดจะมาถามผมว่าผมเนี่ยหลงรักน้องแมวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมตอบได้เลยนะครับว่าตั้งแต่ผมกลับมาจากเมืองนอกครับแล้วก็ตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมมาเหยียบที่ตลาดสามัคคีธรรมนี่ครับผมก็หลงรักน้องแมวเข้าเต็มเปาเลยครับค่ะแมวเองอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นพี่กู้ก็รู้เลยว่าเป็นคนที่ใช่อ่ะน้องแมวคะดอกไม้ค่ะ
โอ้โหนี่เจงอครับโบราณมากเก่ามากครับเก่าเท่าอายุเจงอเลยครับขออะไรที่เป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยได้ไหมครับนั่นน่ะสิเจงอเอาแบบอะไรที่มันแบบกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋ได้ไหมคะเนี่ยนี่แต่พี่ว่าจะเก่าเนี่ยแต่ก็ความหมายดีนะโอ้โหเราวัยเดียวเจงอเลยนั่นน่ะสิขอให้รักของเรานั้นไม่รันดอนไม่ได้แล้วอย่างนี้ผมขาดทุนแย่เลยเฮ้ยเหี้ยอะไรกับฉันเนี่ยแหมนี่คุณไม่เห็นเหรอว่าพี่ก้องกับพี่เหมียวเขาจุ๊บ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 กันมาให้ผมซะดีดีไงนี่ต้องแต่งแก้วมาดีมาพี่พี่ทั้งสองคู่เนี่ยเขาหอมกันแล้วผมควรจะหอมใช่ไหมครับแมวยอมก็เถอะแหมยอมยอมเอาไปเถอะค่ะยอมไปเลยเจ๊อยากยอมจะตายแล้วค่ะยอมไปเถอะโอ้ยละเมียดด้วยชน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 ครับฉลองกับความรักของพวกเราเก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นกันต่อไปเนี่ยนะคะรบกวนพี่ก้องกับพี่เหมียวเนี่ยช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมคะนี่แก้วแกมาข้องใจเรื่องพี่ฮะก็ข้องใจเรื่องพี่ก้องพี่เหมียวแล้วแอบไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไงครับนี่จะอยากรู้ไปทำไมเราเอออยากรู้ไปทำไมเขินเขินก็ฉันเห็นพี่สองคนดีแต่ทะเลาะกันไม่เห็นจะมีมุมไหนที่จะรักกันได้เลยนี่เออใช่ในยี่พี่ก้องเนี่ยทำเฉยเฉยนิ่งนิ่งเงียบเงียบแล้วมาขัดขวางคนอื่นด้วยนะสุดท้ายก็แอบสอดข้างหลังกูแก้นะชอบพูดจาเสียดสีเดี๋ยวผู้หญิงเขาจะเสียหายโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่ชายเรานี่เป็นสุภาพสุนแต่เมื่อไหร่คะนี่นั่นไงเป็นจอนเหรอพี่เหมียวแบบนี้เขาเรียกว่าสวยเหลือตาถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้ไปพวกเราก็จะมีแต่ความสุขแล้วใช่ไหมใช่อย่างนี้นะคะน่าจะแต่งงานพร้อมกันทั้ง3คู่เอาเป็นแบบว่าปิดตลาดเลี้ยงกันไปเลยค่ะใครบอกว่าฉันจะแต่งงานกับคนโอ้ยคุณเรียกผมไม่ได้แล้วนะน้องเหมียวแล้วครับเหมียวจะแต่งงานกับผมหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ว่าจะเอาแหวนกี่กะรัตมามั่นแล้วคุณอยากได้กี่กะรัตล่ะครับอะไรอะไรอะไรของเขาน้องยอมแพ้ไหมไม่ยอ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 มไหนเขาสู้ทำไรอ่ะโอ้แล้วครับแต่งงานกับผมนะครับโอ้แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยที่น้ำแต่งเลยแต่งไปเถอะแล้วแต่งไปเถอะรับไปเถอะปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะค่ะการหมุนก็ผันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นจังหวะหมุนหัวใจให้ใกล้กัน
เกิดอาการเธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอและสองเราก็ยังมุนรอบตัวเองเธอนั้นดูฉันฉันนั้นดูเธอและสองเรายังเปล่งแสงอันงดงามไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณนะครับเล่าเจอเจอนะครับขอบคุณค่ะสำหรับเธอกับเขาและดักของเราตัวเองเนี่ยโรแมนติกจริงๆเลยอ่ะเขาไม่คิดเลยนะคะว่าเราจะมีวันแบบนี้ด้วยอ่ะเรื่องของเรานี่เหมือนนิยายเลยเนาะแต่แรกก็เป็นคู่กัดกันสุดท้ายก็ลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วพระเอกกับนางเอกก็ได้กันยังค่ะพระเอกยังไม่ได้นี่คุณอีกไม่นานเนี่ยเราสองคนก็จะแต่งงานกันแล้วนะจ้องเขาทำไมอ่ะคุณรู้ไหมว่าวันนี้คุณดูสวยมากฉันก็ลืมบอกคุณไปว่าวันนี้นะคุณดูหล่อมากงานแต่งบ้าอะไรไม่รู้โต๊ะจีนกินไม่ได้เลยนั่นเลยสิพ่อแล้วเจ้าสาวเนี่ยหน้างอนอย่างกับปลาทูเนี่ยยายพิมพ์ค่ะพ่อดูนดสวัสดีครับคุณเหมียวสวัสดีครับคุณพิภพสวัสดีครับคุณพิมพ์ไม่ทราบว่ามาฉลองงานอะไรกันหรอคะพี่ละค่ะพี่ละพี่ละคือว่าเราสองคนเนี่ยเพิ่งจะมั่นกันค่ะมั่นนี่จะบ้าเหรอมั่นที่ไหนกันนี่ผมไม่มีแหวนข้างซ้ายเลยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีจริงด้วยสงสัยว่าคนพี่พรหมเนี่ยคงไปอยู่ป่ามาซะนานนะคะเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่แหวนกันที่นิ้วเท้ากันแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วนั่นนะครับผมขอคุยส่วนตัวกับคู่มั่นผมหน่อยนะครับส่วนตัวไปพ่อไม่ทำเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยยังไงเดี๋ยวก่อนนั่งนั่งทำไมอ่ะนั่งจะเตียงจริงเหรอครับที่เดี๋ยวนี้เขาใส่แหวนที่นิ้วเท้าอ่ะไม่จริงหรอกค่ะคือที่ฉันบอกยายพิมไปเนี่ยจะได้รู้ไว้ว่าต่อไปเนี้ยแกได้ไม่ยุ่งกับคนอีกคุณรู้ไหมครับผมชอบมากเลยเวลาคุณหึงเนี่ย
ช่จริงเหรอคะนี่นายพิมแกไม่ต้องบีบน้ำตาได้ไหมนี่พ่อลืมตัวพ่อก็กะว่าจะซ้อมไว้ตอนแบบคุยกับคุณก้องไงโอ้ยเจ็บใจเจ็บใจพ่อนี่แสดงว่าพิมอ่ะหมดสิทธิ์ต่อคุณก้องแล้วใช่ไหมอ่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอย่าพึ่งท้อสิมาโถเอ้ยนี่ถ้ามันสองคนยังไม่แต่งงานกันเราสองคนก็มีโอกาสเสียบหุยไม่มีทางหรอกพ่ออีนางเหมียวเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้คุณก้องอยู่คนเดียวหรอกมันก็ต้องมีลูกเข้าห้องน้ำบ้างแหละพ่อหมายความว่าไงอ่ะก็รอให้นางเหมียวมันลุกไปเข้าห้องน้ำไหมแล้วแกก็เอานี่เลยยานี่ไปหยอดให้ก้องมันกินพ่อแล้วนางเหนียวอ่ะเฮ้ยนางเหนียวพ่อจัดการเองจัดการไงอ่ะพ่อจัดการด้วยความรักนะสิเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยค่ะเองคะเขาไปห้องน้ำแป๊บนึงนะเออเดี๋ยวครับรีบไปรีบกลับมาครับคิดถึงครับพ่อมันไปแล้วงั้นแกก็ไปจัดการตามแผนโอเคบอกแล้วครับว่าดูแล้วค่ะพิมพ์ก็แค่อยากจะมาแสดงความยินดีกับคุณล่วงหน้าค่ะให้เกียรติกับพิมพ์หน่อยนะคะอะไรครับพิมพ์คิดว่าตุ๊กแกมันอยู่หลังคุณนะคะสงสัยไปแล้วมั้งคะงั้นดื่มนะคะหมดเลยนะคะคุณก้องผมก็มาเข้าห้องน้ำสิฮะแต่นี่มันห้องน้ำผู้หญิงนะเดี๋ยวครับผิดหรือเปล่านี่คุณเหมียวครับนี่มันห้องน้ำผู้ชายไม่ใช่ห้องน้ำผู้หญิงคุณผิดแล้วคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยนี่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณออกไปดูหน้าเลยนี่มันห้องน้ำชายHuh?
น่ไอ้นี่ไงแกอยู่แล้วเอ๊ะนิดนึงไปได้เล่ากับบ้านนี่ไม่ถ่ายพอจริงพอแล้วนะเดินไหวไหมคะรู้แล้วนะคุณเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะ